วัสดีค่ะกลับมาพบกับเบียร์จ๋าทีวีและช่วงนี้เป็นช่วงเบียร์จ๋าสัญจรนะเรายังอยู่กับทริปฮอนแก่นมันแซ่บได้ดีก็หลังจากที่เราไปทัวร์ร้านมาประมาณนึงใช่ไหมนกนกพิราบเผือกพิราบขาวดำเฮ้ยสวยดีว่ะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะเรายืนอยู่ตรงแถวบึงแก่นนครก็เจอกับร้านหนึ่งชื่อว่าศิลปินรอบก้อยเราก็เลยจะมาลองชิมดูว่าร้านนี้เป็นยังไงไปค่ะเดี๋ยวพาไปก็ได้สั่งอาหารไป2อย่างค่อยๆสั่งค่ะกุบกิบเดี๋ยวมันอิ่มก่อนพอมันเยอะแล้วมันท้อค่อยๆกินทีละอย่างให้มันหมดเราเจอกับนี่คือตำลาวค่ะนี่คือซอยจุ๊ค่ะเสิร์ฟพร้อมกับแจ่วอะไรไม่รู้ยังไม่ได้กินอิตาคิมัสแล้วก็มาลองชิมซอยจุ๊กันก่อนเช่นมันคือแจ่วขมค่ะขมดีอ่ะขมแล้วหวานเราลองตำลาวกันบ้างกลิ่นหอมดีนะกลิ่นปลาร้าก็ดีเลยนัวดีจัดเผ็ดมากเลยลืมบอกว่าเผ็ดน้อยเมนูนะคะประมาณนี้ชอบในอันที่เขาตั้งชื่อเมนูมีเสือสะอื้นค่ะมันก็คือเสือร้องไห้ถูกไหมแล้วมีอันนี้ข้าวหน้าคุบข้าวเหนียวยังไงวะงงอ่ะข้าวหน้าคุบคืออะไรข้าวหน้าจีบข้าวสวยอีเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับผักเขาเรียกอะไรวะผักแก้มมีพริกมีกระเทียมมีผักต่างๆแตงกวาอันนี้ใบอะไรไม่รู้แต่ไปร้านไหนก็ไม่ค่อยได้กินผักอ่ะเพราะเราถือว่าวัวเนี่ยกินผักกินหญ้าให้เราแล้วแจ่วขมมันคือแบบขมตอนแรกแล้วจบด้วยหวานอ่ะสำหรับร้านนี้นะคะเขาเขียนไว้ว่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง3แล้วก็วงเล็บไว้ว่าถ้าของหมดก็ปิดก่อนเลยเราได้เสียค่าแล้วเสร็จกับตำลาวไปเรียบร้อยอันนี้คือเนื้อแดดค่ะน่ากินจัง
เดี๋ยวเราจะมาลองชิมเนื้อแดดเดียวทอดกันบ้างเหมาะกินแบบเล่นๆแล้วก็กินไปจิบไปอ่ะชิมที่แม่งเป็นมันนี่แบบดีขอโทษนะคะชิ้นหลอดมันคืออะไรอะคะมันแปลว่าอะไรอะภาษาอีสานคือชิ้นหลอดหายสงสัยแล้วเพราะตอนแรกเราสงสัยว่าเนื้อแดดเดียวเราไม่วงเล็บเป็นชิ้นหลอดเขาบอกว่าภาษาอีสานเนื้อแดดเดียวมันคือชิ้นหลอดไหมเนื้อแดดเดียวนี่มันดีจริงๆอ่ะเนี่ยดูไขมันดีเนี่ยชิ้นเนี้ยมันเบิ่มๆเลยคนก่อนตัดเลี่ยนด้วยการกินส้มตำที่โคตรเผ็ดคิดว่าเป็นคนกินเผ็ดมากมากแล้วนะคะยังต้องพ่ายแพ้ให้กับสิ่งนี้จะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยจากประวัติศาสตร์เนี่ยของชีวิตเนี่ยตอนแรกอ่ะน้องพ่ายอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้กินเผ็ดกินเผ็ดไม่เก่งแต่พอดีไปออกค่ายแล้วมันหนาวมากเว้ยไม่รู้ว่าทำยังไงให้ร่างกายมันอุ่นก็เลยไปหากินพริกข้างบนข้างบนดอยแล้วตัวแม่งอุ่นไงยังแหละแม่งลงมากลายเป็นคนกินเผ็ดได้เลยแต่เผ็ดไม่ถึงขั้นนี้จริงจันขอสั่งเพิ่มค่ะเอาก้อยมะนาวค่ะค่ะเราเห็นการตกแต่งร้านแล้วเราก็สงสัยเดี๋ยวอาจจะมีคำถามเล็กๆได้ค่ะอันนี้ขอถามได้ไหมคะทำไมร้านนี้ถึงชื่อว่าศิลปินลาบก็ทำไมเป็นไงไอ้ยังร้านนี้ก็ต้องเป็นศิลปินลาบไว้เจ้าของร้านเป็นนักดนตรีค่ะอ๋อเจ้าของร้านเป็นนักดนตรีเป็นหนึ่งในทีมคาราบาวไหมคะเป็นคาราบาวบอแต่ชอบคาราบาวก็ไปเล่นแต่ว่าแดดอ๋อเล่นตะวันแดงคือหนูมาจากกรุงเทพค่ะเพิ่งมาถึงวันนี้ก็เลยตามหาร้านลาบเลือกร้านนี้เพราะว่าชื่อร้านเขานี่คือก้อยมะนาวค่ะข้าวคั่วหอมดีแต่ว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ปริ๊ดแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าเป็นคนกินเปรี้ยวเป็นคนอื่นไม่สามารถกินได้นะถนัดอะไรแบบนี้มากกว่าแบบก้อยขมอ่ะนั่นทุกคนเดี๋ยวก็ตอนนี้นะคะเราเสร็จสิ้นภารกิจในการมาเยือนร้านศิลปินลาบก้อยแล้วเรียบร้อยทำไมต้องทำเสียงแบบ
ร้อนๆด้วยล่ะก็ร้านนี้นะคะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนถนนอะไรแต่ว่าอยู่ใกล้บึงแก่นนครค่ะสามารถปักหมุดแล้วมาได้เลยเราทานเสร็จไปแล้วแล้วเราเพิ่งเห็นว่าร้านเขาอ่ะมี2คูหาหมายถึงว่ามีที่ให้ลูกค้านั่งอ่ะ2ห้องก็แสดงว่าใหญ่พอสมควรปิดดึกด้วยแล้วก็กับแก้มโอเคนะดีนะซอยจุงซอยจุ๊บเนื้อก็สดดีวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ที่หน้าร้านด้วยบรรยากาศแบบไฟส่องใต้คางแล้วกันเพราะว่ามันมืดอะไรประมาณนี้บ๊ายบายเราต้องไปยังไงต่อเดี๋ยวเราจะเดินกลับที่พักจอมกับลำโพงผู้ยิ่งใหญ่เห็นแล้วก็สงสารประมาณนึงแต่ก็ช่างมันเถอะ